ดูเรื่องดีๆกันบ้างนคนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายๆสถาบันการศึกษาหลายๆโรงเรียนก็เปิดเทอมกันแล้วก่อนหน้านั้นบรรดาคุณพ่อค,คุณแม่ผู้ปกครองก็เรียกได้ว่าต้องหาเงินไปซื้อของใช้จําเป็นสําหรับน้องๆที่จะเปิดเทอมนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็ร่วมกับบริษัทร้านค้าต่างๆจัดโครงการลดราคาช่วยประชาชน back to school นะครับซึ่งก็จะช่วยทั้งกระตุ้นยอดขายและก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยครับ ร้อยตรีจักกรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับบอกว่าภายหลังลงพื้นที่ไปติดตามการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพาณิ์ลดราคาช่วยประชาชน back to school ห้าห้างเซ็นทรัลพาซาเวสเกบอกว่าในช่วง2-3ถึสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ย มีการซื้อสินค้าแล้วก็อุปกรณ์การเรียนอย่างคึกคักทีเดียวโดยแต่และร้านเขาก็นําสินค้าจําเป็นสําหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษามาลดราคาต้อนรับเปิดเทอมกันอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนสมุดดินสอโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตรวมจนถึงราคาอรองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มีแคมเปญนํารองเท้าผ้าใบเก่ามาแลกครับส่วนลดในการซื้อรองเท้าใหม่โดยส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง6 0ด้วยนะครับ สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้ออกแบบรูปลักษณ์มาเพื่อดึงดูดความสนใจควบคู่ไปกับการจัดโปรโมชั่นลดราคาซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขายแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนะครับสำหรับโครงการพาน,นิ์ลดราคาช่วยประชาชน Back to School เนี่ยจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31พฤษภาคม คุณผู้ชมนีสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ในร้านค้าที่ร่วมโครงการกว่า1,700สาขาทั่วประเทศหรือว่าจะซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับของแต่และร้านค้ารวมทั้ง s h อป e ีแล้วก็ Lazada ก็สามารถไปซื้อได้สามารถไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับ dit.go.th นะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าตลอดโครงการนี้เนี่ยจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาททีเดียวครับไอ้ยังไงถ้าเกิดใครที่ยังขาดอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ยังไปช็อปกันได้จนถึงสิ้นเดือนนี้31พฤษภาคมนะครับ